นี่คือความรู้สึกหลังดูสปอยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูวัยหนุ่ม2544ก็ไปดูมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกดซับสไคร e แล้วขอบคุณมาจริงครับนั่นคือกำลังใจั้่ดีในการทำลี่ผมเลยนะครับสิ่งแรกที่ประธานโทษนะครับขออนุญาตแบบสะบัดแบบจริงใจพอรู้สึกสะใจสับกับผู้ชายคนนี้คือคุณพุทธผมไม่รู้จะพูดยังไงกับคุณว่ะคือ เฮีย hey, he พี่พุทธคือคนเฮียที่ทำหนังได้ดีเฮีย hey, he เลยตอนนี้ยอ่าสิ่งแรกที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมรักวัยหนุ่มมากๆและเริ่มหลงรักลายเส้นของภูมิก,กับที่ชื่อพุทธขึ้นทุกวันทุกวันก็คือคุณจำตอนโฟ i n g ได้ไหมโฟคิงเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของตัวพี่พุทธเขาอะนะ แล้วเขาก็เลือกแล้วว่าเขาจะมาสายนี้บิลอัพหนังแบบนักเลงหน่อยใช่ไหมหนังทรงนี้ในประเทศไทยมันเคยบูมมาก่อนเออมันเคยบูมมาก่อนมึงแดงใบเล่ปุระเบิดขวดเอเียแม่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองละครก็มีหนังทรงนี้เป็นละครก็มีตียงตีใหญ่โปลิศจับขโมยอะไรเงี้ยมีเยอะใช่ไหมมันจะมียุคหนึ่งที่หนังแนวนี้มันบูมซึ่ง พี่พุธเขาคงโตมากับหนังแบบนั้นแหละเขาก็เลยเอามาบวกรวมกับประสบการณ์ส่วนตัวกับความรู้รอบตัวเขาอะผูมกับนะครับในโพสิชันหนึ่งก็คือเขาก็หยิบยกเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเขาอะมาเล่า นในสไตล์ที่เขาชอบซึ่งพี่พุธเขาคงแบบคิดจากไม่เซ็แบบนี้แหละแล้วก็หยิบยกเรื่องราวที่เล่าแล้วตอนโฟร์คิงที่ผมบอกก็คือเขาเลือกแล้วจริงๆมีข้อพิพาทระหว่างคนดูเหมือนกันนะในโฟร์คิงที่แบบฝั่งที่เขารู้สึกว่าแบบโอ้โฟร์คิงฉับชวยไม่ได้เฮียมันฉับชวยไอส้สัตว์โฟ์คิงมันคือแบบดั่งดูเอามันเฉยๆไม่ได้มีความจันหลงไม่ได้ให้อะไรคนดูเลยแม่งแบบดูเอามันเฉยๆมันไม่มีเฮียอะไรเลย เป็นหนังนักเลีนตีกันนด้เยี่ยนมาโดนด่าด้วยตอนโฟกิงซึ่งการเวลาผ่านมานี่คือโฟกิงหนึ่งโฟกิงสองและอันนี้คือวัยหนุ่มแล้วนะเพราะฉะนั้นการเวลาที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าตัวพี่พุธเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแน่วแน่และแข็งกับเวที่ตัวเองเลือกอันเนี้ต้องยอมรับว่าแม่งใจเด็ดและถือว่าแม่งโอ้แม่งโอเคใช้ได้เลยจริงนะคือพุ่มกับหลายๆคน อาจจะแพ้กระแสะก็ได้อันนี้เราไม่รู้พุ่งกับแต่ละคนอาจจะมีเขาเรียกอะไรภูมิต้านทานที่ไม่เท่ากันอน,นี้แล้วแต่ตัวบุคคลใช่ไหมบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยทียอาจจะต้องแคร์กระแสะตอบรับหน่อยซึ่งมันก็เป็นเรื่องทัศนวิสัยส่วนบุคคลของู้วงกับนั่นๆด้วยแหละว่าแบบเ,เฮ้ยที่แม่งแบบกระแสะมา,ายังไงเราควรจะเลือกฟังอะไรไม่ฟังอะไรถูกว่าในจุดจุดหนึ่งอ่ะคนทํางานศิลปะพองานมันแมสขึ้นมาเนี่ยกระแส ของคนดูมันถาโถมต้องเลือกนะครับเออต้องเลือกถึงเวลานั้นเราต้องเลือกว่าเลือกที่จะเชื่อคอมเมนต์ไหนดีและเมินคอมเมนต์ไหนดีซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาผมว่ามันก็ชัดเจนว่าพี่พูดแม่งสไตล์ไหนซึ่งพูดตามตรงนะวัยหนุ่มสําหรับผมผมให้ว่าทรงดีกว่าโฟกิงทั้งสองภาคเลยอือทรงดีกว่าและมันดูดีขึ้นด้วยทั้งจังหวะการบิวอัพจังหวะอะไรต่างๆสังเกตว่าสิ่งหนึ่งที่ วัยหนุ่มทําเหมือนกับโฟคิงอยู่คือการใช้เพลงและบิวอยู่ตลอดเวลาตัวพี่พุทธคงเลือกแล้วเอออันนี้ผมถือว่าเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาเลือกแล้วอย่างสมัยก่อนอะคุณดูแบบ2499หนังทรงมันจะยังนิ่งกว่านี้นะเออคุณยังจําได้ปะ่ะ2 4งสมันยังดูนิ่งกว่านี้นะมันยังมีเพลงน้อยกว่านี้นี่คือถึงขั้นที่แบบคอนเสิร์ตนะมีมีคอนเสิร์ตเหมือนกันแบบดูในทีวีเขานั่งอยู่ในแบบพวกเนี้ยมันนั่งดูกันไง รู้สึกกลุ่มตอนนั้นเป็นซีนกลุ่มของบังมั้งเออกลุ่มของบังอะ่ะที่ตาจ่ายอ่ะตาจ่ายเป็นพ่อบ้านอะ่ะเออแล้วกลุ่มของบังนะครับผมจะเรียกว่าบังแล้วกันนะกลุ่มของบังคือในคุกเนี่ยมันจะมีกลุ่มของบังกับกลุ่มของไอเบียใช่ไหมกลุ่มของไอเบียนี้ไอเบียรับบทโดยพี่เปอารักษ์เดี๋ยวพี่เปอารักษ์ผมมีเรื่องจะพูดด้วยเออผมมีเรื่องที่จะแสแดงความคิดเห็นของผมด้วย แต่เอาเอาเอาเรื่องนี้ก่อนมันจะมีซีนที่กลุ่มของบางมันนั่งนะมันรอกันมันนัดวันกันนัดวันล้างบางเออนัดวันล้างบางในหนังเขาเรียกนัดวันล้างบางกันแม่งนั่งปั๊บดูคอนเสิร์ตแล้วแม่งก็คุยกันจุ๊บจิ๊บนะแล้วมันซีลีฟู ซีรีฟูลจะขึ้นเล่นพวกของบางนี่มานั่งอยู่ก่อนไงมารอก่อนมาแต่หัววันกูพร้อมอ่ะแสดงออกอย่างชัดเจนว่ากูพร้อมทุกเมื่อจริง,รงๆกูมาก่อนเลยกูพร้อมรอบวกอะไรเงี้ยกูพร้อมรอล้างบางกับมึงเห็นปะพวกไอเบียมาเปิดตัวอย่างเท่เดินสโลว์คอนเสิร์ตเล่นล้อดนตรีเล่นล้อกันเป็นดนตรีเลยนะเป็นเพลงของซีรีฟูลเลยมันไม่ใช่แบบมิวสิกสกอร์ที่อยู่ในหนังที่ปกติเขาใช้กันนะคือมันเป็นเพลงเลยเพลงของซีรีฟูลเลยเป็นมิวสิกเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมเนี้ยมันก็จะเป็นดาบสองคมหน่อยคนที่เขารู้สึกว่าเขาเทคซีเรียสกับความเป็นซีนิมาติกมากๆเขาให้ความสำคัญกับการใช้ซาวสกอร์อย่างมีเหตุมีผลมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะรู้สึกว่าดูฉาบฉวยดูอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็อังจะบอกว่านี่คืออีกหนึ่งการแสดงออกอย่างชัดเจนของตัวพิพูดว่าเขาเลือกเวนี้แล้วซึ่งสำหรับผมเนี่ยโอเคผมเห็นด้วยกับ ก,กับทางฝั่งที่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบเหมือนสกอร์ที่เราอยู่ดูในภาพยนตร์เนี่ยมีการเลือกใช้อย่างพอเหมาะพอเจาะและซัพพอร์ตกับเรื่องราวนั้นจริงมันก็ดูดูดีกว่าสําหรับผมดูโอเคกว่าการใช้เพลงแบบนี้อยู่ในภาพยนตร์ผมเห็นด้วยในมุมนั้นภาพกับเสียงอะ่ะมันมีความสาคัญมากในภาพยนตร์ถูกไหมครับเพราะว่ามันคือหัวใจที่ใช้ในการพรีเซนต์ให้กับคนดูดูอะไรเงี้ยผมก็เห็นด้วยแต่ ไม่ได้หมายความว่าการหยิบเพลงแบบนี้มาใช้ที่เป็นมิวสิกเป็นดนตรีมีเนื้อ้องมันหมายความว่ามันจะดูไม่ดีนะไม่ใช่นะสำหรับผมคือผมจะไปมองโพสิชันนี้มากกว่าว่าไอ้เพลงเนี้มันดูมีเหตุมีผลไหมเข้ามาใช้ในเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆก็แม่งแบบเพลงนี้ดังขึ้นมาแล้วแบบโดยไม่ไม่มีที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยคือในเรื่องเนี่ยมันก็มีันยะชัดเจนว่าไอ้พวกนี้นั่งดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วก็แบบอารมณ์เหมือนแบบ มึงเข้าใจปะคือแบบฮึ่มฮหิมอ่ะมันจะล้างบางกันแล้วก็ฟังเพลงพวกนี้แล้วก็แบบมันของมันขึ้นอะของมันก็เริ่มขึ้นมันก็เริ่มมาใช่ปะมันก็มีเพลงแต่ะตัวพี่พุทธไม่รู้ว่าเขาจินตนาการอย่างไรนะแต่ผมดูแล้วผมรู้สึกอย่างนั้นว่ามันคงเป็นอารมณ์เหมือนกับแบบทีวีมันก็ดังไปนะแต่เสียงเพลงในหัวตอนนั้นมันคงดังประมาณนี้อย่างแบบคอนเสิร์ตซิลี่ฟู ขึ้นอยู่เปิดในทีวีไอ้พวกนี้แบบกําลังดูคอนเสิร์ตซีรีฟูกําลังจะขึ้นโคศกประกาศด้วยนะเออโคศกกําลังประกาศซีรีฟูขึ้นปั๊บแม่งส่งพอดีไอ พวกไอเบียแม่งเดินล้วงกระเป๋ามาพอดีแม่งโคตรเทใช่ปหแล้วเดินออกมาปุดีแล้วก็แม่งขึ้นเพลงมันสอดรับกันพอดีแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลว่าเพลงนี้มาจากไหนมันอะไรมันมีเหตุผลในการมีอยู่ของมันอะ่ะเพลงนี้มันติดอยู่ในหัวพวกนี้ไงมันจะมาล้างบางกันอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบเออโพส,สิชันของการวางแบบเนี้ยมันโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องแรกที่ผมจะขอชมวัยหนุ่ม2544ก็คือจังหวะ ผมว่าจังหวะในการเล่าเรื่องของวัยหนุ่มอะดูดีดูดีขึ้นกว่าตอนโฟคิงหนังของพี่พุทธอะมันจะมีจังหวะการบิวสลับกับการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะด้วยการบอกเล่าผ่านตัวละครไปเลยก็ดีหรือการให้เห็นผ่านเหตุการณ์ก็ดีแต่มันจะมีการสลับอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นบิวอัพ เพื่อดึงความตื่นเต้นดึงอะดรีนาลีนของทุกคนก่อนแล้วสลับกับการบอกเล่าดีเทลต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังของตัวละครที่มาที่ไปปมปัญหาของตัวละครเอ่ยก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการสลับอยู่ตลอดเวลาซึ่งตอนในโฟคิงหนึ่งและสองสำหรับผมอ่ะมันยังดูแบบมันยังเหมือนไม่เข้าล็อกเออจังหวะในการเล่าซีนบิวทิ้งไปซีนทอล์กอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีจังหวะที่แบบบางทีเรารู้สึกแบบ ไอ้เฮียน,นี้มากไปน,นี้น้อยไปเข้าใจป่ะน,นี้มากไปน,นี้น้อยไปน,นี้มากไปน,นี้น้อยไปมันยังติดติดอยู่นิดนิดหน่นอยหน่อยแต่พอมาวัยหนุ่มอ่ะผมรู้สึกว่าจังหวะพวกเนี้มันลงล็อกมากขึ้นม,มันลงล็อกมากขึ้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยจังหวะแม่งกำลังดีวะ่ะเออจังหวะแม่งกำลังดีถ้าจะติดนะผมจะติดนิดหน่นอยเท่านั้นเองผมรู้สึกว่าตัวละครฟลุ๊กอ่ะที่แสดงโดยคุณเอ็มอ่ะดีเกินกว่าจะให้คนดูรู้จักแค่นี้ อันนี้ผมติดอันเนี้อันนี้ผมติดสุดผมรู้สึกว่าโอ้โหไอ้เฮียตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครคือในเรื่องพอเข้าไปอยู่ในนั้นก็จะโดนล้อไอ้ตุดต๊ดไอ้ตุดต๊ดเนี่ยไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดซึ่งเขาเป็น LGBT ใช่ไหมเออเขามีแฟนเขาอยู่แล้วเขาเข้ามาในคุกนี้ก็คือโดนมันก็ไม่ต่างจากโดนหลอกนะอืแฟนเอายามาซุกไว้ในห้องอะไรเงี้ยอ,อแฟนรู้ตัวก่อนไหวตัวไม่ยอมบอกด้วยจริงๆเฮียมาก นะชะตากรรมของตัวละครตัวนี้คือแบบม่งพังสุดๆเลยเว้ยผมแม่งดูแล้วผมอินกับตัวละครตัวเนี้ยที่สุดในเรื่องเลยอืมแล้วแม่งโพสิชันเล่นเล่นยากมากผมเห็นแล้วผมเหวอมากดูจบแล้วผมเหวอกับตัวละครตัวนี้มากก็แบบโอ้คุณเอ็มเขาต้องทําการบ้านหนักมากเหมือนกันนะในการในการเล่นอะไรแบบเนี้ยไอ้โพสิชันแบบเนี้ย มันไม่ได้หมายความว่าใครจะเล่นก็ได้นะสำหรับผมแค่พอแสดงได้มันมันแสดงได้เว้ยแต่ทำให้เชื่อไม่ใช่ว่าทุกคนมจะเล่นบทแบบนี้ให้เชื่อได้นะคุณเอมเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่ไม,ม่ผม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 เริ่มเห็นผลงานเขาเรื่อยๆผมจะเริ่มชอบเขาเรื่อยๆเว้ยเขาจะทำให้ผมเชื่อได้ทุกครั้งเลยไม่ว่าเขาจะอยู่ในตอนดอยบอยเออตอนดอยบอยก็ประกบกับพี่เปียรลักษ์นี่ว่า เออตอนดอยบอยก็ดีโอ้โหมั่งค่้นเชื่อใช่ป่ะแล้วแบบตอนนี้ก็มาเล่นเป็นไอ้ฟลุกแม่งเข้ามาอยู่ในคุกมีหลายช่วงมากผมรู้สึกว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มั่งแบบผมจะรู้สึกกับมันตลอดเวลาว่าแบบทําไมมึงซวยขนาดนี้วะมึงตายแน่ว่ยอะไรเงี้ยผมคิดอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยมึงทําไมชีวิตโอ้โหมึงกูว่าบนโลกใบนี้ไม่มีใครซวยกว่ามึงอีกแล้วอะ จริงๆนี่คือแบบเป็นตัวละครที่ซวยที่สุดเป็นตัวละครที่แม่งเฮี้ยที่สุดคําว่าเฮี้ยที่สุดไม่ได้หมายถึงตัวมันเฮี้ยนะหมายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับมันอะแม่งเฮี้ยที่สุดจังหวะที่ผมจุกที่สุดเลยคือจังหวะที่ไอ้ฟุกมันมันมันโดนเรียงคิวอืมโดนเรียงคิวแม่งแบบ คือเหมือนตายทั้งเป็นน่ะเอาง่ายๆอะ่ะเหมือนตายทั้งเป็นแล้วจังหวะนั้นก็คือแม่งแบบมึงได้ยินอยู่ไอ้พวกนี้ทํายาสัง่งกันผมไม่ได้รู้จักยาสั่งพวกนี้เป็นพิเศษนะนะแต่เท่าที่ผมเข้าใจคือยาสั่งเนี้ยถ้าใครกินคือแม่งถึงตายอืมไอ้ฟกแม่งที่โดนเนี่ยก็ค,คือโดนลุมข่มขืนน่ะโอ้โหในคุกนั้นเป็นร้อยได้มัง้งผมหดหูมากกับซีนเนี้ยจริงๆ แล้วผมรู้สึกว่าไอ้เชี่ยเหมือนน้ำตามันตกข้างในอ่ะผมอินกับตัวละครตัวนี้มากไงผมรู้สึกเหมือนน้ำตามันตกข้างในอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าไอเ้เชี่ยไม่นะอย่านะจังหวะที่ซีนมันเห็นว่าไอ้ฟุกมาผมรู้สึกเลยไม่นะไอเ้เชี่ยผมรู้ได้เลยไอ้ฟุกมันคงคิดว่าแบบถ้ากูยังอยู่เนี่ยไม่รู้ติดกี่ปี ยาไม่รู้กี่เม็ดดีเทลมันไม่ได้บอกหรอกแต่แบบแม่งน่าจะติดไม่ได้แป๊บๆป่ะแต่ตอนเนี้ยชีวิตมันอะไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ตายไอ้ฟุกคือคนที่ไม่มีทางเลือกเป็นที่รองรับอารมณ์ซักกางเกงในให้ทุกคนแม่งแบบโดนลุมทำร้ายโดนลุมกระทำชำเราโดนทุกอย่างที่พูดได้ว่ามันทำให้ตัวละครตัวนี้เป็นเหมือนแบบยิ่งกว่าหมาตัวหนึง่งแม่งไร้ค่าเบอร์นั้นในหัวมันคงรู้สึกว่าแบบ เชี่ยมึงไอสุภาพพระเอกอะมึงมึงมึงยังมึงมึงชีวิตมึงดีกว่าก่อนหน้าเนี้มันจะมีซีนที่ประมวลให้เห็นนะครับมันเหปอนเป็นเหตุการณ์ฟอร์ชาโดมาก่อนว่าแบบสถานการณ์ของไอ้ฟุกกับสุภาพมันต่างกันแล้วนะใช่ปะคือไอ้สุภาพมันมาอยู่บ้านของของบังใช่ไหมบังมันเป็นพ่อบ้านแบบมันมันมันรักเพื่อนอ่ะมันก็เป็นคนดีคนนึงอ่ะมันจะเห็น ข่าวดาชัดเจนนะเออเรื่องนี้ผมว่าพี่พุทธเลือกเวนี้ก็ <S <S 1> <S 1> ก,ก็มันก็ดูชัดเจนเดียมันดูง่ายเดียะ่แบบเอ้ฝั่งฝั่งบ้านนี้แบบดําฟังดีขาวนึกภาพโพสิชันหนังคือในเรื่องเขาจัวมาแล้วนะว่าเป็นเหตุการณ์ที่แต่งขึ้นเอออาจจะมีการแบบเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพวกนี้ดีกว่าเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาผสมผสมคนนั้นนีสัยคนนั้น,น,นคนนี้ก็เอาโยนโยนโยน,โยนมาแต่ทุกคนคือเป็นตัวละครที่ถูกแต่งขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าพอมันอยู่ในภาพยนตร์นะครับการที่เซตไปเลยว่าแบบเฮ้ยบ้านนี้เป็นเหมือนฝั่งพระเอกฝั่งโตโกงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูง่ายดีมันเก็ตง่ายดีกับบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยตัวหนังมันก็เล่าให้เราเห็นเหตุการณ์นั้นว่าเฮ้ยไอสุภาพไปอยู่บ้านฝั่งของบังแล้วฝรั่งใช่ไหมฝรั่งมันเป็นคนเรียกมาบางังจะเรียกว่าฝรั่งไง เออฝรั่งเป็นคนเรียกมาแล้วฝรั่งเขาเป็นเหมือนแบบเหมือนมือขวาข้างกายของบังเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมไปดูคลิปพี่หลังพระนครนะพี่หลังเขาบอกว่าเขาเล่าว่าไอ้โพสิชั่นแบบไอ้ฝรั่งเนี้ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นสมุไรภาษาเขาเรียกสมุไรอะไรเงี้ยแต่ไอ้สุภาพมันไปอยู่ฝั่งบังแล้วไงซึ่งเขาเห็นชัดเจนนะแม่งตัดประมวลตอนนั้นหนังมันตัดประมวลให้เห็นชัดเจนว่า ไอ้สุภาพไปอยู่ปับ๊บไอ้เฮียดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นได้รับการตอบรับที่ดีกว่าแม่งมีตัวตนนะครับดูอบอุ่นมีความสุขหัวเราะเฮฮาแกล้งกนันนู่นนี่เฮียรักใครกันดีฝั่งนั้นตัดภาพมาที่ฝั่งนี้ก็คือฝั่งนี้คือสภาพเฮียมากฝั่งไอ้ไอ้ฟุกอยู่นี่สภาพเฮียมากพูดตาตรง มึงมีค่าแค่แบบลองรับอารมณ์ไอเบียและเพื่อนๆมันไปวันๆน่ะห้ามหืออ้ามอือห้ามมีตัวตนห้ามมีปากมีเสียงแล้วแม่งวันที่กินยาสั่งอ่ะมันไม่ต่างอะไรจากการที่แบบไอ้เหี้ย ไหนไหนไม่ไม่รู้ว่ากูจะตายวันไหนพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ไม่รู้ก็ก็จะเป็นไปได้อะแม่งเร่งเลยแล้วกันเร่งวันตายแม่งให้เกิดมอวันเนี้ยกูตายดีกว่ากูขอตายดีกว่าแม่งแบบมันคงรู้สึกประมาณว่าถ้ากูต้องโดนเรียงคิวแบบนั้นอีกถ้ากูต้องโดนแบบที่โดนมาทั้งหมดอีกอีกแค่วันเดียว กูตายแน่กูตายแน่แนแน่นอนไม่มีทางรอดกูขอตายเลยไอ้เฮียแล้วก็พีชีพนั่นแหละก็เป็นต้นเหตุแล้วเกิดการเหตุการณ์บานปลายอะไรขึ้นคุณเอมเล่นเป็นตัวละครฟรุกโคตรดีดีแล้วมันคือหนังมันมันมีอีนนี่ได้แหละคือ ด้วยคาแรคเตอร์ของมันโพซิชันของมันอ่ะอมปมปัญหาของตัวละครตัวนี้มันเยอะและมันเด่นอืมปมปัญหามันเด่นเอตัวละครถ้าพูดถึงความเด่นก็คือตัวพ่อบ้านทั้งสองออบังกับไอเบียอย่างเงี้ยตัวละครสองตัวเนี้ยมันมันเด่นอยู่แล้วละ่ะในเรื่องก็คือมันโดดเด่นแล้วก็พระเอกของเรื่องเด่นอยู่แล้วอพระเอกของเรื่องนะครับแต่ว่า ความดราม่าที่ตัวละครฟลุกมันแบกเอาไว้ความดํามืดในโพสิชันที่ตัวละครนี้ไปอยู่อะไรเงี้ยมันมันเป็นโพสิชันที่แบบไอเชียคือมันทําให้ตัวละครตัวนี้ม่งพุ่งทะลุหนังออกมาแล้วผมแค่รู้สึกว่าเนี่ยคือโอ้โหตัวละครตัวนี้ม่งทาออกมาดีมากแล้วนักแสดงคุณเอ็มก็เล่นออกมาได้ดีคือมันมันกลายเป็นครบอะครบเครื่องไปหมดเพราะฉะนั้นผมก็จะติดนิดนึงว่าแบบโอ้โหตัวละครตัวนี้ไม่น่าจะให้เรารู้จักแค่นี้อืม ใช่ไหมน่าจะโหแม่งขยี้ได้อีกเลยแต่อ่ะโอเคในเมื่อผู้งับเลือกแล้วก็อีกเบรกหนึ่งส่วนผมในมุมคนดูผมก็จะติดตรงนี้นะครับกับเออเมื่อกี้พูดถึงตัวพระเอกเดี๋ยวเอาตัวพระเอกก่อนตัวละครพระเอกนะครับไอ้สุภาพการกลับมาของพี่พุธครั้งนี้กับภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่ม2544พี่พุธเลือกที่จะโฟกัสตัวละครสุภาพเลยสังเกตว่าเริ่มเรื่องมาเนี่ยตัวหนังไม่ได้ไปโฟกัสว่าแบบจะต้องไป ติดคุกอยู่ที่ไหนหรืออะไรยังไงมันเน้นไปที่ตัวสุภาพก่อนแม่ขายยาสภาพบรรยากาศแม่งหล่อหลอมมันแม่งชีวิตที่ยากลําบากเลือกไม่ได้อะไรก็ตามอ่โอเคตัวหนังก็โฟกัสไปที่ชีวิตไอ้สุภาพกับแม่ใช่ไหมโฟกัสเลยแล้วกลายเป็นว่าหนังอะโฟกัสพระเอกคนเดียวเป็นหลักของเรื่องเลยผมถึงบอกว่าอันเนี้ยตัวพี่พุธเขาคงโฟกัสในจุดเนี้ย หนักกว่าการที่จะโฟกัสตัวละครอื่นๆคือโฟกิงหนึ่งกับสองที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของการที่โฟกัสตัวละครอื่นๆมากกว่านี้สังเกตว่ามันจะมีการโฟกัสตัวละครตัวนู้นตัวนี้ตัวนู้นตัวนี้ของที่เป็นเด็กช่างอ่ะใช่ไหมมีการกระจายความสําคัญให้ตัวละครพี่พุธเขาคงลองแหละผมว่านะเขาคงอยากลองแบบโฟกัสให้มันแบบกระชับขึ้นให้มันดูเจาะจงไปที่ใครสักคนก่อนแล้วให้ตัวละครตัวนั้นน่ะนำเราไปรู้จักตัวละครที่เหลือ เออไม่ต้องแบบกระจัดกระจายเหมือนตอนโฟกิงตอนโฟกิงยังรู้สึกกระจัดกระจายมากกว่านี้นะความสําคัญที่ตัวหนังมันจะต้องโฟกัสเออมันรู้สึกเยอะกว่านี้แต่อันนี้คือแบบเออ,เอ,อโฟกัสคือสภาพสิ่งที่ผมจะบอกก็คือดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นจริงๆการโฟกัสตัวละครตัวหนึ่งแล้วค่อยให้ตัวละครตัวนั้นนะ่ะพาเราไปรู้จักตัวละครที่เหลือมันทําให้รู้สึกว่าภาระ ที่ตัวหนังมันจะต้องรับผิดชอบภาระที่คนเขียนบทและผู้กำกับจะต้องรับผิดชอบอ่ะมันไม่ต้องแบกเยอะอืเราไม่รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเราไม่รู้สึกแบบมันเยอะไปหรืออะไรเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมันโอเคมันโฟกัสง่ายด้วยนะมันโฟกัสง่ายเลยแล้วพอมันโฟกัสง่ายปั๊บไอ้วงอารมณ์ต่อมาที่ตัวหนังมันจะต้องพรีเซนต์มันจะต้องการให้มันเกิดขึ้นดราม่าหรืออะไรก็ตามมันก็ไปได้ง่ายด้วย นีครับมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้โปรโชันเนี่ยในหนังเรื่องวัยหนุ่มอะดูดีกว่าตอนโฟกิงอีกตัวละครหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือตัวละครไอเบียพูดตาตรงนะถ้าเป็นสมัยก่อนในโปรชิชันของละครตัวละครพี่เปอารักษ์จะไม่สามารถเดินตลาดได้อืมอาจจะโดนโดนแม่ค่ดตก <c oughs> ตัวละครเบียร์ถูกนำเสนอโดยพี่เปอารัก์ออกมาให้ดูเที่ยบมาก เชี่ย He มากอันนี้คือไม่ใช่คําด่ามันคือคําชมนะคือ,อน,นี่คือผมจะพูดอย่างนี้ไว้ว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยคอนเน็กและไม่ค่อยคลิกกับการแสดงและสไตล์การแสดงของพี่เปยอารักตั้งแต่ขุนพันตั้งแต่อะไรแล้วนะครับตัวพี่เปยอารักเขาก็แบบแสดงในเวของเขาอนะแล้วผมจะรู้สึกแบบเหมือนเขา เหมือนเหมือนเขาแบบมีอะไรบางอย่างที่มันสลัดไม่หลุดอะ่ะมันยังมีภาพบางอย่างที่ติดติดอยู่ที่แบบเคียเคียมันมันคือมันคือพี่เปย้ยรักมันยังมันยังมันจะไม่เหมือนของทางคุณเอ็มเขาอะ่ะเออทางเอม็มทางพี่จ๋ายอย่างเงี้ยเออพี่จ๋ายอย่างเงี้ยเราเพิ่งมาเห็นยุคพี่จ๋ายหลงัลงๆไททัสสมิธโด่งดังจึงมีหนังนี่ใช่ไหมเออแล้วก็แต่ตัวพี่จ๋ายเองก็ดีคุณเอ็มเองก็ดีเนี่ย เราเห็นผลงานที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันโฟล์ไปได้เลยเราเราเชื่อว่าเป็นตัวละครตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในโพซิชันของของพี่เป้อารักษ์่ะมันมันยังติดอยู่หน่อยหน่อยสิ่งที่ผมจะบอกก็คือนี่คือครั้งแรกของผมกับพี่เปอารักษ์ที่ผมรู้สึกว่าเขาสลัดหลุดเลยเว้ยหลุดแบบหลุดเลยเว้ยเขาเป็นตัวละครตัวนั้นไปเลยครั้งเนี้ยผมไม่ติดส้นตีนอะไรเลย ผมไม่ติดอะไรเลยกับการแสดงของพี่เป้เว้ยกลายเป็นว่าครั้งเนี้ตัวละครของไอเบียทาให้ผมรักได้เลยไอเชียน,นี้คือแม่ดีมากนะตัวละครตัวเนี้ยมันต้องแสดงพลังบางอย่างอะว่าแบบมึงมึงต้องมีอํานาจมึงต้องมีพื้นที่ของตัวเองมึงเป็นพ่อบ้านอะมึงต้องยิ่งใหญ่มึงต้องก้าวร้าวมึงต้องขาใหญ่อ่ะเข้าใจป่ะมันต้องแบบเชี่ยแสดงพลังบางอย่าง รังสีต้องแผ่รังสีออกตลอดเวลาซึ่งมันไม่ใช่แค่การแสดงอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่บุคลิกท่าทางแต่มันต้องส่งพลังบางอย่างออกมาให้คนดูรู้สึกได้ด้วยว่าไอ้เชี้ยนี่มันมีพลังออร่าบางอย่างเดินออกมาปั๊บต้องสัมผัสรังสีเหล่านั้นได้เลยทันทีหนังเรื่องนี้พี่เป้อรักษ์ทำตรงนี้ได้แบบเต็มเต็มจริงๆเฮ้ ใครไม่ชอบตัวละครตัวนี้ไม่ไม่เป็นไรเว้ยแล้วแต่นักสนิยมแต่สําหรับผมนะด้วยความที่ผมติดของการแสดงของแกแบบที่ผ่านมามันเหมือนนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยแต่รอบนี้คือไอ้สัตว์ดีแล้วพอมันถึงปับ๊บพอมันถึงปั๊บนักแสดงถึงบทถึงตัวละครมันออกมามันก็ดูถึงดูดีใช่ไหมมันส่งผลให้สุดท้ายบั้นปลายของตัวละครตัวนี้ที่ตัวละครตัวน,นี้ต้องไปจบตรงนั้นอะ จุดจบของมันอะ่ะมันทำให้แบบโอ้โหสะใจอย่างจังหวะนั้นอะ่ะที่ไอบีแม่งนอนอยู่กับพื้นใช่ป่ะมันนัดตัวๆกับไอสุภาพใช่ไหมไอเขาฟอร์ชาโดไว้ก่อนแล้วว่าสุภาพเป็นแบบเป็นมวย่ะเออเป็นมวยมานัดกันเดียวๆก็ไม่เกินคาดนะไอสุภาพเป็นจ้วง จ้วง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 ของ o p t ตัในนี้มันเถื่อนนอกจากเถือนแล้วแดดยังแรงมันก็ต้องหาแว่นกันแดดดีๆมันไม่มีแว่นกันแดดที่ไหนที่จะปกป้องดีและน่ารักไปกว่า o p t ตั l i ล e s ส y x เอ็กซ์น่ารักและกันแดดได้ดีแบบฟุดๆขนาดนี้ใครที่สนใจก็ทักไปที่เพจออฟตัสหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ออ p ตัสได้เลยและอย่าลืมนะโค้ดเวิร์ดมูฟสลด100บาทครับผมจังหวะที่พี่พุทธเขา ไปโฟกัสที่ไอ้ไอเบียไอเบียมันนัดตัวตัวกับไอ้สุภาพบางเสียบงังตุยไปแล้วตายไปแล้วจังหวะของบังเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันมีซีนที่โหมันสู้ฮกชิายแต่โอเคเออบังเขาตายไปแล้วฝั่งไอ้ฟุกกับฝรั่งนี่มันโกรธมากแค้นมากชี้แค้นมาก,น,มากนัดหนึ่งหนึ่งอกับไอเบีย ไอเบียก็แบบแม่งกูุขาใหญ่ไงเออแม่งกําลังอาบน้ําอยู่กับลูกน้องเขาหงได้เด้มึงลั่นแล้วอ่ะก็ต้องแบบเป็นไปตามที่ลั่นเอาไว้ใช่ไหมเออมันก็นัดกันไปเดียวเดียวนะครับตัวหนังม,นมันเหมือนเล่าฟอร์ชาโดไว้แล้วจังหวะดีพูดเลยนะสุวัยหนุ่มเนี่ยจังหวะพี่พูดแม่งดีขึ้นกว่าโฟคิงเยอะมากอ,อม,มันเล่าไว้แล้วไม่เยอะด้วยกำลังดีเลยมันบอกเอาไว้ว่าตอนเด็กๆมัน ต่อยมวยอืมมันเป็นมวยเอางี้แล้วกันสาลาตะโดยรวมคือเป็นมวยก็ได้มีโอกาสเดี๋ยวหนึ่งหนึ่ง,งกับเบียร์ผลออกมาก็คือไอเบียร์ก็คือมันตายโดนแทงไอเบียร์เสียท่าล้ม ผมแม่งไอสุภาพแม่งโจ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 งแล้วหนังมันขยี้กําลังดีเลยผมว่าแม่งกาลังดีเลยขยี้ปั๊บให้เราเห็นคือจังหวะที่ไอสุภาพแม่งแทงไอเบียปุ๊บ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 ไอเบียแม่งร้องยังหมาเลยจริงร้องยังหมาเลยแม่งเรียกเพื่อนอะไรแบบพูดยังไงดีว่าเรียกมือมือขวามันอะเออมือขวามันอะช่วยกด้วยไอเชียช่วยแล้วเชี่ยมคือจังหวะนั้นมันมันพอดีอะ มันพอดีมากเลยมันไม่รู้สึกว่ามันเยอะไปน้อยไปมันกําลังดีมันแบบอืยโอ้โหทั้งการแสดงณนะห่วงเวลานั้นทั้งการพรีเซนต์หนังคือหนังน,นะครับมันจะครบจบเพอร์เฟกทั้งหมดก็คือบกุกลมหลายอย่างการตัดต่อดนตรีการแสดงมุมกล้องจังหวะอีดิทอะไรอย่เงี้ยเยอะแต่เอาเป็นว่าจังหวะเนี้ยคือผมว่ามันกำลังดีแล้วห่วงลมหายใจสุดท้ายที่ ไอเบียแม่งแบบเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยอ้ออ้ออ้อช่วยด้วยอ่ะผมนี่คือแบบชี้มันคือสิ่งที่ผมพูดตลอดเลยว้ว่าถ้าทุกอย่างมันดีมาตั้งแต่แรกมันค่อยเป็นค่อยไปมันดีมาถ้าตัวละครตัวนั้นมีตอนจบบางอย่างที่มันจะต้องแบบอิมแพคคนดูมันจะได้ผลเลยซึ่งกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้นะวัยหนุ่ม2 5 4 4่นะตัวละคร2ตัวที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือไอฟลุกกับไอเบีย รอบนี้ดีแล้วรอบนี้ผมว่าผมรักการแสดงพี่เปอารักในเรื่องวัยหนุ่มที่สุดนะสำหรับผมที่สุดเลยตัวละครพระเอกยัง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 โอเคคือคือมันดีแล้วนะคือดีเขาทําได้ดีไว้แต่เชื่อคือเข้าใจปะ่ะตัวละครพระเอกมันก็ไหลไปเรื่อยๆมันพาแล้วเราไหลไปเรื่อยๆไอตัวละครอย่างไอฟลุกอย่างไอเบียอย่างเงี้ยมันมีจังหวะปล่อยของที่เด็ดกว่า อของพระเอกมันก็จะมีจังหวะที่เขาเล่นดีหลายจังหวะนะเอทั้งการแบบแสดงอารมณ์กล้าวเล้าตลอดเวลาทั้งเรื่องที่จะต้องพบเจอซีนเอของตัวพระเอกก็น่าจะเป็นซีนที่แฟนมันมาบอกนะครับบอกข่าวสองอย่างพร้อมกันก็คือบอกเลิกแล้วก็แม่ตายนะครับโหร้องไห้เป็นวักเป็นเวรรับไม่ทันเฮ้ยทำไมมันถาโถมทุกอย่างมันรับไม่ทันเลยอะไรเงี้ย ก็คือแม่ไม่มีแล้วแฟนก็ทิ้งโพสิชั o ตอนนั้นก็คือแม่งแบบนอกคุกไม่เหลืออะไรให้กูแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆอ่ะอืมันคือผู้ชายคนหนึ่งที่มันไม่เหลือทียอะไรแล้วจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นซีนเอของตัวละครตัวนี้แหละเอออีกจุดหนึ่งที่ผมจะคุยไว้ยก็คือตัวละครของบังที่รับบทโดยพี่จ๋ายใช่ไหมเขาก็เขาก็เล่นทรงๆมาตลอดนะเขาก็เล่นทรงๆหมายถึงว่าคาแรคเตอร์เนี้ยเขาก็คีบคาแรคเตอร์ของตัวเอง เล่นกัตลอดปุ๊บ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 มันมีจังหวะที่จะต้องแบบล้างบางเออแล้วบังมันเสียท่าใช่ป่ะไอเบียมันถืออาวุธไว้ในมือข้างหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันมีอาวุธลับอยู่ที่เอวไม่รู้ไอบังมันไม่รู้ไงเออไอเบียแม่งก็จังหวะนั้นก็คือสบประมาทเลยว่าแบบเฮ้ยมึงแม่งใช้ได้วะแต่มึงแม่งโง่ไงเออมึงไม่ทันอะไรฟิฟๆนั้นอะไรเงี้ยมันก็แบบจับอาวุธลับเป็นเหมือนไขควงอ่ะ ทำเป็นแบบแหลมๆเอาไว้ใช่ป่ะปุ๊บมันจ้วงจ้วงจ้วง,วงสามรูที่บอกเส้นรสามรูมันยาวมากเว้ยจังหวะเนี้ยทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยพี่จ่ายแม่งละเอียดว่ะเล่นละเอียดว่ะเออพี่จ่ายแม่งเล่นละเอียดว่ะคุณเห็นไอ้ไขควงป้าที่ไอเบียมันรับอะคมอะมันยาวมากนะมันยาวแบบยาวอะมันเป็นไขควงอะมึงมันยาวมากอะซึ่งไอจุดที่แทงอะที่เขาทำเมคอัพอะ ตอนนอนอ่ะซีนตอนนอนอ่ะมันอยู่ตรงชายโครงเออมันอยู่ตรงแค่ตรงแถวแถวชายโครงนี่พอดีซึ่งระยะความยาวอ่ะผมว่าแม่งเข้าถึงปอดเลยเข้าใจพระทะลุเข้าถึงปอดเลย,เยลเอลย่ะสาเหตุที่ผมชวนคุยก็คือถ้าคุณมีโอกาสลองกลับไปดูหลังเรื่องนี้อีกรอบก็ได้นะสังเกตการแสดงของพี่จา๋าแกจะเล่นหายใจฮึดฮึดฮึอ่ะหายใจเหมือนพูดไงดีว่าเหมือนคนแม่งแบบเหมือนเหมือนน้ำท่วมปอดเหมือนแบบ จังหวะเหมือนลมหายใจมันรั่วลมหายใจมันผิดปกติอะ่ะมันไม่ใช่คนใกล้าตายธรรมดาไม่ใช่แค่แบบหายใจรวยลินแล้วก็ค่อยๆตายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นอะ่ะพี่จ่ายแกเก็บเว้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเบื้องหลังเป็นการโค้ด acting ของตัวผู้กับของ acting code ด้วยอะไรด้วยผมไม่แน่ใจนะแต่พี่จ่ายแกเก็บละเอียดแกคงคิดนะว่าที่โดนแทงตรงนี้ปั๊บเฮ้ยแม่งระยะมันคือมันมีพร็อพอยู่นี่ เขาก็น่าจะนั่งดูกันอยู่ว่าพราอเพราะมันยาวเท่านี้เฮ้ยแทงเข้านี่อถ้าเป็นนี่ผมจินตนาการนะจินตนาการในกองก็คงแบบพี่จ๋ายก็คงคิดแล้วก็ถามภูมิกับใช่ไหมเอ้ยพี่พูดมันยาวอ่ะมันถึงปอดเลยไหมถ้ามนุษย์ไม่รู้แบบยังไงอาจจะเอามาวัดก็ได้นั่งวัดเอ้ยเชี่ยมันถึงแล้วนี่ถึงปอดเลยนั่นหมายความว่าตอนตายผมจะต้องแบบฮืดฮืดไหมแบบเหมือนคนแบบเหมือนลมหายใจมันมันแปลกแปกเหมือนปอดมันทะลุอ,ะอ่ะเออแบบ อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือแบบมัน,ม,นมันฟีดฟีดฟีดอะมันมีเสียงฟีดฟีดฟีดแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงที่ตัวพี่จ๋าแกรักติงเองบวกกับตัดต่อเพิ่มเติมด้วยไหมคือมันจะมีเสียงแบบเหมือนลมหายใจผสมน้ำเหมือนมันรั่วอุ้ละเอียดซีนนี้ละเอียดมากนะเป็นซีนดราม่าด้วยเออเป็นซีนดราม่าที่ณตอนนั้นเป็นจังหวะที่บงังที่เหมือนเป็นพ่อบ้านฝั่งนี้มัน มันต,ตุยจะตุยอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนแม่งก็ตื่นตระหนกใช่ปะไอ้ฝรั่งก็อยู่ตรงนั้นพระเอกไอ้สุภาพก็อยู่ตรงนั้นไอ้บางไว้ใจสองคนนี้มากเออแล้วแม่งแบบเฮ้ยกลายเป็นซีนนี้กลายเป็นกลายเป็นดูดีชิบหายเลยจริงๆกลายเป็นดูดีชิบหายโอเคผมรู้สึกว่า MVP ของวัยหนุ่มอ่ะมันคือไอ้ฟลุกคือตัวละครไอ้ฟลุกกับตัวละครไอ้เบียร์ก็จริงเว้ยแต่ซีนเนี้ยคือซีนที่ผมมองว่าแม่งคอมพลีทสุดเลย สำหรับผมนี่คือซีนที่คอม p l e t สุดคือถ้าถามว่าผมชอบซีนไหนมากสุดอ่ะผมชอบซีนเนี้ยอ้ดูดีแม่โแงโแ acting ละเอียดอยากจะฝากตัวเป็นสิษย์เรียนการแสดงกับพี่จ๋าเลย <c oughs> พี่จ๋ายสอนแ acting <c oughs> ผมหน่อยดิ <c oughs> <c oughs> ผมเห็นแล้วผมแบบอูกูนั่งหยีตาตลอดเวลาเลยคือด้วยความที่แกเล่นแล้วมันแบบ คือ,ค,อคือคนใกล้จะตายนะแกก็แอคติ้งสุดตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วแกทําการบ้านมาแล้วเก็บละเอียดอะเก็บแอคติ้งละเอียดอะคิดละเอียดว่าแบบเฮ้ยแม่งมันแทงเข้าถึงไหนอาการต้องเป็นยังไงก่อนตายเป็นยังไงเฮ้ยคนปอดรั่วเป็นยังไงคงมีการทําการบ้านและคิดมาก่อนด้วยแล้วแหละนะครับแล้วพอมันเล่นละเอียดปับ๊บกูนี่แบบจังหวะเน,นี้ยที่แบบเขารับไอ้ตาจา๋าไอ้ตาจ๋าแม่งก็กําลังจะตายอยู่แล้วเว้ยก็จะตาปือๆใช่ป่ะแล้วก็หายใจแบบฮืดฮาทฮืดฮาทฮืดฮารทนะกูนี่แบบ คือคือหน้าเสียทรงมากเขาว่าแบบไอ้เงี้ยมันหายใจคือเสียงลมหายใจประหลาดมากอะคือไม่ปกติแล้วอะไอ้สักไม่ไม่ปกติแล้วอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วทั้งภาพรวมทั้งหมดนะนะสำหรับผมวัยหนุ่มยังทําให้ผมไม่ร้องไห้นะผมไม่ไม่เสียน้ําตากับกับกับ,กบวัยหนุม่มนะครับผมจะแค่รู้สึกว่าดราม่าเขาทําดีแต่ไม่ได้แบบถึงกับเรียกน้ําตาเราขนาดนั้นนะครับภาพรวมของหนังดูดีจังหวะดูดีขึ้นกว่าตอนโฟคิงอีก สำหรับผมถ้าให้เทียบ3เรื่องในโฟกิงหนึ่งสองและวัยหนุ่มนะผมชอบวัยหน um ุ่ม2 5 4หมากที่สุดอันดับ2เป็นโฟกิงภาคแรกและโฟกิงภาคสุดท้ายผมผมชอบน้อยสุดผมจะชอบแค่เป็นเป็นซีนซีนมากกว่าผมเหมือนกับซีนที่คุณดีเจราดเข้าเล่นกับพ่อเขาไวไปหาดใหญ่อะไรนั่นนะก็ดูดีอะไรเงี้ยเราจะชอบเป็นซีนซีนมากกว่า นะครับของโฟกิงภาคที่2องนะเออแต่วัยหนุ่มนี่คือสําหรับผมคือมันคบลกลมกล่อมนะครับแต่ก็อาจจะมีแหละอย่างที่ผมบอกถึงแม้ว่าผมจะพูดไปแล้วว่าเรื่องเพลงเรื่องอะไรผมไม่ติดแต่ส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าแบบสไตล์แบบนี้สําหรับผมก็คือแบบผมเพลงอะ่ะมันก็จะแบบนิดๆิดหน่อยๆนส่วนตัวนะครับผมจะรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเยอะไปนิดนึงเยอะไปนิดนึง เยอะไปนิดนึ่งแต่โดยรวมภาครวมดูดีนะครับเรื่องบทเรื่องเรื่องดูดีนะครับเรื่องบทเรื่องเรื่องดูดีการวางโฟกัสที่ตัวละครหนึ่งตัวแล้วเริ่มจากสตาร์จากตรงนี้มันทําให้ทรงหนังมันดูดีมากขึ้นตามง่ายดูง่ายเก็ตง่ายนะครับแล้วอินได้ง่ายๆเลยบวกกับสิ่งที่ตัวพิพูทกกำลังเล่าอ่ะมันส่งพลังถึงผมมากเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งในรอบหลายปีที่ผมดูแล้วอะดรีนาลีนมันหลัง เออคุณเคยเป็นบ้างตอนเด็กดูแล้วมันมันวูบอ่ะมันเย็นหลังมันวูบมันวูบอะดีเีนมันหลังนะครับผมจะรู้สึกอย่างนั้นกับวัยหนุ่มนะครับผมแล้วก็เรื่องการตัดต่อโปรโชั่นสําหรับผมการตัดต่อผมผมให้ว่าแบบคือมันตัดได้ดีตามหนังถูกไหมครับไม่ได้ดีเวอร์แล้วก็ไม่ได้ดูเฮียนะครับดูสนุกบันเทิงได้เลยนะครับใครที่ยังลังเลอยู่กับหนังเรื่องวัยหนุ่มไปดูได้นะผมผมว่าสําหรับผมให้ดีกว่านะครับสุดท้ายแล้วคะแนนรวมที่จะให้สุดท้ายแล้วคะแนนที่ผมจะให้กับวัยหนุ่มนะครับจะอยู่ที่ ผมให้ไปเยอะผมให้ไปเยอะไม่แน่ใจว่าโอเวอร์เลไปหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าอย่างนี้ผมว่าหนังอย่างวัยหนุ่มมันเป็นเหมือนการนําเสนอเรื่องราวตรงนั้นมากกว่าซึ่งผมมองว่ามัน c o m p l e t ในโพสิชันนั้นแล้วแต่มันก็พูดกันตามตรงว่ามันไม่ได้แบบพีคหรือคลายแม็กหรือฮุกคนดูอะไรขนาดนั้นเออเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับกับวัยหนุ่มนะครับใครที่รู้สึกอย่างไรกับวัยหนุ่ม2544นะครับก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่าง นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเราคงไม่ต้องพูดโพสชั่นนี้กันแล้วมั้งเออผมเห็นว่าตัวตัวพี่พุธเองกับหนังของแกก็โดนโจมตีกันเรื่องนี้เยอะว่าแบบขอประทานโทษนะครับคือไอ้เียเอาชีวิตของพวกเนี้ยมาเล่ากันบางคนแสดงออกเหมือนกับว่าหนังของพี่พุธเหมือนกับเอาพวกเนี้ยมาทําให้ดูเป็นฮีโร่ทาให้ดูแบบสําคัญขึ้นมาทําไมเราต้องไปเชียร์มันทําไมเราต้องไปเห็นว่ามันเท่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคือภาพยนตร์แค่คำคำนี้จริงๆมันจบแล้วนะ ภาพพยนต์มันมันทําได้เว้ยเขาจะเล่านักเลงหัวไม้สักคนหนึ่งให้มันดูเป็นแบบ ถ้าเอกหนังขึ้นมาก็ทําได้นะครับสุดท้ายส่วนตัวผมเอางี้แล้วกันนะส่วนตัวผมอ่ะผมจะรู้สึกว่าจะอยู่ในโพซิชันของการดูแล้วเนี่ยผมจะอินเป็นส่วนๆในเรื่องของงานเทคนิคเรื่องของอะไรต่างๆมากกว่าซึ่งตัววัยหนุ่มสำหรับผมผมรู้สึกคอมลีกับมันมากอยากดูซ้ำอีกรอบด้วยเออแม่งมันมันอินมากเลยผมผมอินกับวัยหนุ่มมากเลยเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะใครชอบไม่ชอบอย่างไรก็ลองเมนต์ดูด้านล่างนะครับและอย่าลืมนะครับผมออฟตัสนะครับนอกจากตัวแว่นวากุกูที่ผมใส่เนี่ยมันยังมีตัวแว่นกันแดดด้วยซึ่งตััววแนนกด ก็ดีกนแดดได้ดีมากใครสนใจก็ทักไปที่เพจออฟตัดได้เลยและอย่าลืมนะโค้ดเว r ร์มูฟวีสลดหนึ่งร้อยบาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โครบครับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาเขาที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาของเองแ้ะคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันควรควรเรื่องเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ